บรมคนที่มีอายุครับเก็บประสบการณ์มาไว้ประสบการณ์หลายหลากมากชนิดนะพอเวลาเราพูดคุยกันในวัยนี่นะครับมันก็ส่งไปยังคนรุ่นต่อๆไปครับที่เขาจะเกิดใหม่จะต้องมาติดตามเรารู้จักเราว่าทัศนคติของเราผลงานของเราหรืออะไรก็ตามที่จะส่งผลต่อไปผมก็ตั้งเป้าไว้ตรงนั้นเพื่อที่จะให้เด็กรุ่นหลังได้เรียนรู้ด้วยครับมันตั้งเป้าไว้ให้เขามีความเชื่อศรัทธาได้มันถึงจะก่อเกิดหลายๆอย่างครับก็ต้องขอบคุณท่านนั้น YouTube เขาครับขอบคุณท่านนั้น Facebook เขาที่รู้อยู่กันแห่งนี้มันก็ทําจะเก็บรวบรวมไว้ยิ่งกว่าใดๆตอนนี้ครับผมเลยไม่อยากจะให้เสียของในการพูดคุยแต่ละคนอย่างท่านครับผมครับโอเคอ่ะเริ่มต้นเลยผมก็ดูแค่นี้ได้มือยิกจักครับโอ้ทวินวันในที่เดียวกันนะเนี่ยฮะสถาปนิกกับวิศวกรอยู่ที่เดียวกันได้แปลกนะอ่ะไม่คนอื่นเขาทำงานเหรอเนี่ยเป็นเรื่องแปลกที่ว่าผมจบม.3อ่ะผมถามพ่อผมว่าพ่อผมจะเรียนอะไรผมบอกมึงเรียนถาปัตวิศวะได้2อย่างพร้อมกันได้พ่อผมพูดไปบ้านนั่นเสียแล้วเขาก็ยึดถือนี่มาตลอดก็เลยควบรวม2อย่างคือมีลุงเขยเนี่ยลุงอนันต์หุนตระกูลเนี่ยแกเป็นอนันต์หุนตระกูลครับแกแกเดินไม่ได้แกนั่งรถเข็นแต่พ่อผมสมัยนั้นจบป.4แกได้อันดับหนึ่งแกได้อาจารย์ผู้คุมในการเจ้าของโรงเรียนอ่ะครูชุนเจริญเมืองเนี่ยแกจะส่งมาเรียนที่สวนกุหลาบกับติวุดมให้ทุนมาเรียนจนจบปริญญาตรีพ่อผมพอดีกงเตียแกกลับเมืองจีนซะก่อนแกก็เลยต้องดูแลย่าดูแลแม่ดูแลน้องอีกคนหนึ่งก็เลยไปไม่ได้แต่ลุงขนาดนี้เป็นคนที่เก่งมากท่านมาทำโรงน้ำแข็งที่หัวหินแล้วจริงๆท่านก็จบมัธยมที่สวนกุหลาบนะครับมีลูกสาวทั้ง4คนนะมาได้ป้าผมเป็นเมียแต่ท่านก็มาเรียนทั้งด้านศาสตร์ทั้งด้านโหราศาสตร์เนี่ยที่ก็ดูดวงผมที่ตั้งชื่อผมหมดพจนมาถามพ่อทำไมตั้งที่ลุงก็ดูให้ว่าชีวิตจะต้องผจญภัยโอ้โหเยี่ยมครับเชิญครับแต่ตอนที่จะไปอเมริกาในผมก็มาที่สมองของโหราศาสตร์ที่บางลำพูก็ไปเจอตอนนั้นบัตรคิวมีแต่ไม่มีคนว่างที่จะดูดวงก็เดินจะออกมาแล้วมีหนุ่มคนเดินออกมาก็นักใส่เสื้อคอกลมสีขาวแล้วก็มีขอบสีเขียวก็ใส่บูทกับชุดทหารขึ้นท่อนครับคุณครับเดี๋ยวผมดูดวงให้ท่านก็เป็นนักรักษาได้ดูนักศาสตร์ได้ผูกดวงผมบอกกับผมว่าตอนนั้นก็ยศร้อยเอกเอกวันชัยนะถ้าจำไม่ผิดบอกว่าดวงนี้แปลกมากถ้าคุณจะต้องเดินทางไกลมากไกลลิบๆเลยแหละแต่ถ้าไม่ถ้ากลับมาไม่หาผมด้วยไปดูที่แปลกๆจริงๆผมดูไม่เคยดูดวงกันมาเยอะแยะแต่ไม่ดูเจ็บป่วยไม่ได้บูไปดูที่แปลกท่านพูดจะดูดวงน่ะท่านเอาข้อมูลเราจากเราวันเดือนปีเกิดไหมครับเอาครับมีตกฟางหน้าหลังไหมครับมีครับมีหมดเลยเกิดเมื่อไรเกิดที่ไหนแล้วก็ลักษณะนรกจะเป็นยังไงบ้างคนนี้เก่งไปวันไม่แน่ใจว่าอยู่มีชีวิตอยู่หรือยังนั่นเป็นพื้นฐานเนาะครับผมเป็นพื้นฐานท่านยศแค่ร้อยเอกทราบอีกทีว่ายศเก็บพันเอกแล้วก็ป่วยเป็นมะเร็งที่ลำไส้หรือไงเนี่ยเขาก็เลยติดต่อมาตอนนั้นติดต่อไปที่สมาคมก็ย้ายกันที่กันยกใหญ่ครับผมก็โอเคนะครับครับนั่นดวงผมมันอย่างนี้แหละผมดีใจที่กลับมาดูแลพ่อจนพ่อเสียนี่คือผมภูมิใจมากครับผมถ้าอยู่ก็คงไม่ได้ดูแลท่านครับผมสถาปนิกกับวิศวกรอยู่ที่เดียวกันถ้าผมมองไม่ให้คนอื่นก็ประกอบอาชีพยังไงกันได้หมดเลยครับคนอื่นก็งงผมทำได้หมดแหละตอนนี้ยังทำอยู่หรือเปล่าครับถ้าจ้างผมก็ทำฮะมันแน่ถ้าไม่จ้างผมก็ไม่ทำไม่ได้ทำแปลว่าพอเวลาเห็นพื้นที่ปุ๊บอิมเมจเนี่ยจะเป็นแลนด์สเคปอิมเมจมาเลยครับตอนนี้ใช่ไหมผมป่วยอยู่นี่ส
13ปีเต็มผมได้แบบที่1เป็นบ้านชั้นเดียวของว่าที่ลูกว่าที่พ่อตาลูกชายผมเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่ที่อำเภอภูเรือครับที่เครื่องเสื้อไว้3ไร่เป็นเงินการตัดเรียบหมดช่วยผมคิดรูปเปอร์สเปกทีฟได้ครั้งแรกในชีวิตเลยตั้งแต่ป่วยเพราะนั้นทำไม่ได้ทำไงก็ไม่ได้มือเดียวเนี่ยจะทำได้ต่อมาก็ทำได้อีกที่เชียงใหม่ที่หนึ่งรีสอร์ทเล็กๆครับผมรูปเปอร์สเปกทีฟนี้ชักเขียนยากครับมือเดียวก็หาจุดของมัน2จุดพอหาได้ทีนี้ก็ปลอเลยก็มีพรีเซนต์ได้อะไรได้หมดนั่นแน่ดูสมัยนี้มันสามารถดูที่ดูก็ได้ให้เรื่องของแผนที่เนาะครับผมผมว่านะปักหมุดปุ๊บได้หมดเลยครับผมไม่ต้องเดินทางลงไปพื้นที่ขอให้บอกพื้นที่ของแอเรียมาเถอะกว้างคุณยาวครับแล้วก็ถ่ายรูปให้ดูพบสภาพของแลนด์สเคปปิ้งมาก่อนว่าจากใกล้เคียงเป็นไงบ้างพื้นที่ในเบอร์ฮูดสำหรับ13มาให้ดูหน่อยครับผมบอกทิศมาให้ด้วยยิ่งดีครับทิศที่สำคัญมากเนาะโลเคชั่นต้องมีทิศครับตัวเขตต้องมีทิศไม่มีทิศไม่ได้เพียงทำให้เป็นแล้วก็ต้องบอกจุดประสงค์ต้องการให้ทำให้ออกแบบอะไรทำอะไรเพื่อการค้าหรืออยู่เองนั่นเกี่ยวกับที่เชื่อส่วนตัวหรือเปล่าหรือว่าเพื่อธุรกิจระดับไหนบอกด้วยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นคอมมอนเซนส์ธรรมดาง่ายๆแต่ว่าต้องทำความเข้าใจให้มันเยอะๆนะตอนนี้ยังมีไลเซนส์อะไรต่างๆให้เขาคนอื่นยุบบาทครับผมไม่ได้ทำไลเซนส์นะครับไม่ทำไมไม่อะแดปต์ไปยังมีไลเซนส์ในการที่จะอนุมัติในแม่นุ่นได้ไม่จำเป็นครับหรือไปจับมือใครเซนก็ได้ได้ฮะระดับไหนก็ได้หมดขอให้มีเงินได้พวกเอางั้นแหละเงินเป็นตัวแปรของไลเซนส์แต่ว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะครับเพราะตัวนี้สำคัญกว่าอันนั้นมีเสียคำให้เลือกครับหนึ่งค่าของคนอยู่บนงานสองค่าของคนอยู่ที่ผลนามสกุลสามค่าของคนอยู่ที่ผลความร่ำรวยครับและสี่ค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นของกูใครทำไมผิดบทหรือมาถูกผมก็เซ็นในรายการคำนึงของผมแหละแล้วก็ให้ใครก็ได้มาเซ็นทับก็ได้แต่ชื่อของผมต้องอยู่ตรงนั้นว่านี่คือชื่อของผมแน่แต่ลายเซ็นของมึงไม่เป็นไรมึงรับผิดชอบตัวนี้ไปกูรับผิดชอบตัวนี้ไปก็จบโอเคเข้าใจชัดเจนคือว่าทุกคนจะจบด้วยคำว่าแฮปปี้เอนดิ้งดีกว่าอันนี้สำคัญวินวินด้วยแต่ไม่ใช่ว่าพอเราทำให้แล้วมาตลบหลังว่าเราก็ไม่ได้พูดไม่ได้บอกคุณว่าไม่ต้องจ่ายเงินคุณอันนี้ผิดแล้วผมโดนมาเต็มๆหลายๆคนแล้วครับคราวแรกที่กลับไปเหยียบแผ่นดินก็เป็นโปรเจกต์ให้เขาเอาไปคำนวณให้เขาหาเงินให้เขาออกสัญญาพูดรับมาให้เขาดูแลเขาดูแลพวกเขาดูแลการขายดูแลลูกค้าดูแลจนกระทั่งส่งไปปลูกบ้านพอให้ปลูกบ้านเจ๊ใช่ยังไงแล้วก็ให้แล้วลูกน้องเขาน้องน้องสาวก็น้องเขยเขาให้ผมเซ็นสัญญาพวกเอาเซ็นเสร็จผมก็ขึ้นไปข้างบนเอาเจ๊งี้ไม่ถูกต้องนี่ทำไมทำงี้ก็ตกลงกันไว้สองล้านออปชั่นน่ะใช่ไม่ได้พูดเอาจบเลยผมก็ทุบโต๊ะผมก็ลงบายบายแล้วผมเซ็นกูดบายเลยพริกง่ายๆนั่นเลยพริกง่ายๆก็เสียงปืนเนี่ยแล้วพอสองวันมาน้องที่หัวหินก็มาน้องเพชรที่เพชรบุรีมาตีเล็กเนี่ยมันเป็นมือปืนพาไอ้รถเล็กๆของยี่ห้ออะไรจำไม่ได้ลูกน้องคนหนึ่ง M16 อยู่อาก้าอยู่ข้างบนคุมมาเลยขับมาถึงนี่บ้านไอ้เฮียไอ้อันนี้มันทำไม่ถูกตระกูลเราไม่เคยโกงใครเนี่ยให้เอาไงบอกผมจัดการเองไม่อยากเอาอยู่เอาตาเอาเป็นบอกผมก็นั่งนิ่งแล้วปักมึงรู้ได้ยังไงวะน้องสาวผมคงจะบอกน้องสาวแล้วก็คนที่บอกนี่ก็คือเมียผมนั่นแหละคงบอกไปที่น้องสาวผมที่หัวหินแล้วก็บอกญาติกันทุกคนก็โกรธกันมากแต่ผมว่าผมก็นั่งสงบที่ตีเล็กไม่ต้องหรอกที่เฮียจัดการเองผมให้อภัยเขาโอเคฮะกลับมาถึงอาชีพไปเยอะแยะเนาะครับประสบการณ์ตรงเนี่ยเหลือเฟือมากงั้นหน้าที่ผมนะครับดูสิว่าผมจะเอากลับคืนมาได้ไหมครับผมเราไม่ต้องตั้งเป้ามากครับถ้ามันดีขึ้นสัก 5% ก็โอ้ถ้ามันแค่2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจกันแล้วกันนะครับผมครับครับถ้าหากว่ามัน10-20% ขึ้นไปเรื่อยๆมันก็น่าจะครับเพราะที่นี่ไม่ต้องอะไรยิ่งท่านคล่องเงินมาด้วยครับครับที่สำคัญตอนนี้ครับครับ
ช่เนาะครับโอเคครับดีใจครับแล้วนะผมจะใช้ความสามารถส่วนตัวไว้เพื่อที่จะมันต้องลองจะพูดต่อไปไม่ทำต่อไปน้องกระดิกนิ้วสิครับมันจะทำได้อยู่ยังขายไม่ได้ครับน้องเย็นสิครับทำเองไม่ออกนะไม่ออกครับไม่ออกนะครับเอาล่ะผมจะใช้ความยำครับช่วงจะออกไหมครับผมเริ่มต้นไหนดีเนาะครับแต่ท่านต้องหายใจเองนะครับหยุดหายใจนี่ยุ่งนะครับต้องงานเข้าทันทีนะที่หยุดหายใจก็เรียบร้อยเลยไปเลยแหละหยุดได้ครับไปเลยผมไม่มีไรเส้นเหมือนชาวบ้านเขานะองครับผมก็ไม่มีเหมือนกันไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้ครับโทษครับโทษครับเอิบไรเส้นคือราชการนั่นเองราชการเป็นคนตั้งมนุษย์ตั้งไรเส้นเพื่อหากินกันทำไมคนสมัยโบราณไม่มีไรเส้นเขาไม่ถ้าเขาสร้างบ้านสร้างเมืองก็ได้อะทำไมสมัยนี้มึงตั้งไรเส้นเพื่ออะไรเพื่อหากินกันเองนี่วะใช่ไหมเด็กรุ่นลูกหลานก็ฟังเนี่ยเขาต้องมาแก้แน่นอนตรงนี้ผมว่าไม่เกิน15 ปีครับไม่แก้เขาจะตกกระบาลผมเอาดิเขาผมพูดมากลูกผมจะตกผลก่อนเหรอถ้าผมพูดมากรู้มากรู้ไม่จริงอีกต่างหากอ๋อเหรอนั่นแน่เด็กสมัยนี้เด็กสมัยนี้นะโอ้เอาใจยากตัดยอดเลยเนาะครับบอกว่ารู้ไม่จริงไม่รู้ว่าใครรู้ไม่จริงกันแน่ระยะพิสูจน์ระยะทางพิสูจน์มาเวลาพิสูจน์คำพูดแล้วกันครับแต่อย่าไปให้ร้ายกับลูกครับอ๋อนั่นคือเขานี่คือเรานี่คือครับทำให้เขาเกิดมาก็ต้องนะรู้ว่าผมก็ไม่เคยเถียงก็แต่เมียว่าผมเถียงจะตบเอาด้วยผมไป1เข้ามา3ครับท่านครับผมไป2มา5หยุดที่ตัวเองอย่างที่สุดผมไป1มาเป็น10เป็น100ถ้าพูดไปจบผมเข้าใจเขาว่าเหมือนหมอคนหนึ่งด็อกเตอร์ธนชาติทำกายภาพเขาบอกว่าบอกพี่ประจนคนป่วยคนหนึ่งในบ้านก็เหมือนกับป่วยทั้งบ้านแหละเป็นสัจธรรมก็แกบอกครับเป็นสัจธรรมเอาเราจะแก้ปัญหาดูสิโทษครับโปรดสังเกตสองมือเปล่ากับหนึ่งเข้าใจจากป่าลุงหมอนั้นตัวตรวจว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่ไรเส้นนะครับครับเป็นฟิลลิ่งนะครับครับมันเนื้อว่าไรเส้นอีกครับถ้าลุงหนวดดูชื่อกับลูกป๊อกตัวนี้เป็นทางนักวิชาการได้ยังไงในคนคนเดียวกันน่ะนั่นน่ะสิที่คือสิ่งที่อัศจรรย์ที่เป็นจริงครับพิสูจน์ได้ถ้าไม่มีไรเส้นอีก ทำได้ยังไงเนี่ยครับไปที่ไหนเขาก็ยอมรับกันครับขนาดเจ้าของยางโอตานีเลเดียดร.เกียรติชัยอ่ะลูกน้องเก่าผมไปพูดรับบาอยู่บอกวิศกรเขาให้ไล่ออกเพราะไปโกงเขาเขาก็เลยหาวิศกรใหม่ลูกน้องผมก็เลยเรียกผมไปพาผมไปขึ้นในรถตู้คอนเทนเนอร์เป็นบันไดลิงขึ้นไปอ่ะนั่งคุยอยู่เป็น2 ชั่วโมงกลับออกมาก็โทรศัพท์เข้าในมือถืออาจารย์ครับผมรับเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เช้าเดี๋ยวผมให้คนไปรับที่มาคุยกันอีกทีว่าเอากันยังไงรู้สึกว่านี่นะเขารับผมมาให้ผมรับบอกให้ผมรับผิดชอบอะไรบ้างก็โอเคให้ผมวันละ5,000 บาททำจันทร์กับศุกร์9 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นจะเว้นมีประชุมโอเคผมรับผมเพราะอะไรผมเป็นพิการผมว่าสมองอาจารย์เรียกผมไปอาจารย์สมองใช้ได้นะครับเนี่ยคุยแล้วเรื่องมันหมดจะแก้ปัญหายังไงเขาหลอกถามผมเยอะมันก็ตอบได้หมดครับประสบการณ์ตรงมีเต็มร้อยครับมันอยู่ในเบรนเลยทั้งหมดครับอยู่ในอยู่ในแรมอยู่ในแรมหมดอยู่ในแรมภาษาคอมพิวเตอร์แรมครับแรมคือตัวเก็บข้อมูลเนาะครับ
แล้วก็ยังโอเพ่นอยู่มันยังไม่เออเลยเออเลยมาเลยเข้าไปครับแหมผมนึกถึงคุณเลแกนนะครับ2ปี3ปีลงโอ้โหแหลมเสียหมดเลยแหลมหมดแล้วครับเออเลยไปหมดคนเก่งระดับโลกเลแกนสุดยอดครับผมก็ยอมรับเขามากผมเสียดายเคนเนดีดิเสียดายมากมากเหรอมันยังเล็กๆอยู่เลยว่าโอ้คนนี้น่าศึกษาเป็นไอดอลคนเนี่ยเนาะโง่แห้งดีมากมากครับเป็นไอดอลคนอเมริกันได้อย่างของทั้งโลกอ่ะครับครับมันต้องมีอย่างนี้ไอดอลของคนเวลานี้ก็มีอะไรไอคนที่เขาทำไอโฟนน่ะแอปเปิลน่ะชื่ออะไรเนาะเล็กฮะไม่ใช่ที่กันเบิร์กเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่นะแอปเปิลแอปเปิลนึกชื่อต้นตระกูลแอปเปิลนะชื่ออะไรนะเสียแล้วใช่ไหมก็ตายไปแล้วนะเจอลุงเอาชะฮะสตีฟจ็อบนึกชื่อตั้งนานเข้าไปทางนู้นถึงจะรู้เขาจะช่วยกันโอ้โหผมเนี่ยจ็อบที่เก่งมากชื่อเสียงผมยังไม่กระชอนไม่งั้นก็ผมจะรีบไปช่วยครับไม่เป็นไรคงจะมีเงาเขาอยู่หรอกเนาะครับผมมีก็ปี้เขาอยู่หรอกครับถึงแม้มันเด็ดเต็มร้อยก็คงจะได้98 99กันนี่นะพวกนี้เขาวางพื้นฐานเอาไว้ให้คนรุ่นใหม่เดินตามครับให้เดินตามต่อยอดแต่จะต่อก็ได้แค่ไหนก็ว่าอีกเรื่องครับแต่ตอนนี้จีนนะโกจีนกำลังต่อยอดอยู่เออจอดแล้วทุกอย่างจีนนั่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินคืออาวุธยุทโธปกรณ์ทางด้านทุกอย่างอ่ะจีนเรียนแบบเยอะถ้าต้องการศึกษาจีนจะศึกษาในแง่ไหนครับคือตัวอย่างเนี่ยก็มาจากสงครามโลกครั้งที่สองที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามไงครับประชาชนก็ให้อเมริกาดูแลญี่ปุ่นใช่ไหมครับอเมริกาก็ให้ทุกอย่างกับญี่ปุ่นจนญี่ปุ่นเจริญใช่ป่ะครับบวกกับไว้ไอ้สมรรถะธรรมเก่าแก่ที่ยึดถือมาตลอดนะก็ประสานเขาด้วยกันก็เลยเจริญทุกคนเนี่ยครับครับคนอเมริกาอยู่ที่ไหนเขาจะช่วยกันช่วยเหลือกันไม่ข่มเหงกันไม่ทำร้ายกันครับครับมีหน้าผมยอมรับคนอเมริกันก็คือเรื่องของrecommendation letter ครับผมครับคือมันเขาจะให้เครดิตกันละกันครับผมเขาไม่เอาคำพูดมาดูถูกข่มเหงกันเขาไม่มีถ้าหยอกล้อกันก็เป็นเพื่อนฝูงแต่ตัวกันได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของอันดับมหากิจการให้เกียรติเขาให้มากกว่าคนอื่นเยอะถ้าที่ผมอยู่น้อยๆเนี่ยผมก็รู้สึกให้เกียรติผมเยอะครับผมเองพ่อบอกไม่น่ากลับมาเลยน่ากลับมาเลยเหรอครับใช้ชีวิตอยู่นั่นตลอดไม่อยู่มาไม่กี่ปี4ปีเองครับอ๋อจริงๆถ้าอยู่ให้ดิ้นแน่นๆต้องอยู่8ปีขึ้นไปอย่างแดนนี่เขาอยู่นานครับครับภาษาก็ไม่ค่อยแน่นผมครับแต่พอมั่วได้แต่เมียผมก็เก่งอ๋อแล้วตอนนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่ไหมตอนนี้ไปเป็นเมียตอนนี้ไปเที่ยวอยู่ยุโรปยุโรปตะวันออกกับวันอาทิตย์นะครับคุยมาเมื่อวานยังบอกเพิ่งออกมาจากเช็กนั่นไงเขาแต่เข้าออสเตรียเวียนนาแล้วครับที่แล้วเข้าโปแลนด์นั่นตอนนี้ที่เด็กเขากลับมานอนที่โรงแรมที่พอดีนะผมว่านะครับนั่นเนาะโซนนั้นนะครับยุโรปตะวันออกนะเพราะว่าโซนนั้นรักเราพอดีนะร่างเงาดีมากกล่าวพอดีนะเขามีอารยธรรมที่เก่าแก่มากครับทำเจริญคำนุษย์ที่เข้ามาที่นั่นเมื่อตั้งกี่พันล้านปีครับครับครับที่ผมดูสารคดีนะครับครับตัวก็ดูอยู่ครับน่าจะเป็นช่อง34มันก็หลั่งไหลจากนู้นนะมามันก็ทะลักกันเข้ามาเลยพอเจอเข้ามาชนกับทางด้านทางเอเชียเราเนี่ยฝ่ายทางแนวโอเชียครับก็คนจุดนั้นเมื่อเขาเกิดก็ล่นไปนู่นไปยังหาไปเจอเกาะอังกฤษอะไรกันนะครับอังกฤษมาที่หลังครับมาที่หลังใช่พื้นฐานนะเพราะหลังไหลมาของเรานี่ก็ดินแดนขอมนะครับเนี่ยใช่ของขอมนั่นแหละที่เราอยู่กันเนี่ยใช่ถูกต้องขอโทษครับปวดสังเกตนะมันจะเบาหน้าอกนะครับครับตอนนี้ผมจะปรับหัวใจครับเรื่องหัวใจมันจะล็อกครับ
ครับสังเกตผมจะไปทั้งตัวสังเกตไหมครับครับผมไม่ใช่แค่สอบทั้งนี้เลยครับทั้งตัวมันจะเป็นเรื่องของความโน้มถ่วงตัวครับครับอ้าวถามว่าหายใจโล่งไหมครับโล่งขึ้นเยอะเลยครับเบาขึ้นทั้งขาทั้งแขนเบาหมดละเหรอครับเบาแล้วครับเบาแล้วนี่เบาละเอียดแล้วอะไรลองกำเจ็ดดูสิมูฟเมนต์นี่นี่ลิปโป้มาก่อนลิปโป้มาก่อนโอเคอันนี้ชี้นี่ชี้ที่ยังไม่เหยียดยังกำอยู่ลองถามลิปโป้มาสิครับมาโยออกไปแล้วยังบังคับไม่ได้ยังบังคับไม่ได้ถ้างั้นผมเริ่มสะเก็ดเตือนเตือนว่อยเตือนยังดื้อยังดื้อยังดื้ออยู่ยังดื้ออยู่เตือนเตือนยังดื้ออยู่เดี๋ยวบังคับนะเอาเปล่าครับรู้ผมจะบังคับนะครับบังคับนิ้วชี้ออกนะครับครับออกมานิ้วชี้ชี้ออกมาทุกนิ้วห้ามดื้อเริ่มขายแล้วจ้านะแผ่พังพานแล้วเนี่ยครับแผ่แล้วเริ่มแผ่พังพานแล้วจ้านี่แน่นี่แน่ครับมันจะเป็นการฝืนเนี่ยครับจะฝืนมากเกินไปก็ไม่ดีอ้าวนะครับแผ่พังพานแล้วจ้าพอทุกดีละนะครับโอเคนะครับ first stepผมว่า first step ก็แล้วกันเนาะครับผมสเต็ปแรกก่อนสเต็ปแรกก่อนบันไดเงินมาในทองค่อยๆขึ้นมา first step แล้วตอน second step เบาไหมรู้สึกเบาครับเบาครับเบาครับแต่นี่ good feeling อยู่ใช่ครับมี good feeling good health good food good sleeping good eating good ไปหมดแล้วส่วนแรกกูดแฮปปี้นิ่งนี่กูดนี่กูดรักเลยกูดรักสุดท้ายแล้วใช่ครับกูดรักใช่ครับนำหน้าเด็กกูดนั่นนะครับเพราะเป็นคำว่าเพียวนำหน้าก่อนครับผมครับทุกอย่างถ้ามันเพียวปุ๊บมันต้องฟอลโล่ด้วยกูดหมดแหละครับถ้ามันเพียวจริงอ่ะครับเกรงว่ามันจะเพียวไม่จริงสิครับก็เนี่ยตัวตรงนี้แหละครับถ้าเพียวจริงมันต้องโน่นครับพระศาสดานุ่นครับพระองค์ไหนเพียวที่สุดทีเนี่ยมีตั้งเยอะแยะมีเยอะเลยครับในใจพระองค์ไหนเพียวที่สุดทั้งนั้นพระพุทธเจ้าใช่ไหมนั่นก็เพียวที่สุดแล้วครับผมเรียกพระองค์ว่ามนุษย์ไม่มีเงานะครับครับท่านไม่มีเงาจริงๆครับไม่มีเงาแม้รูปที่ไปเขียนไม่มีให้ท่านมีเงาไม่ถูกต้องใช่ถ้าไม่เอารูปอะไรมาสื่อสารสัญลักษณ์หรือว่ารหัสในการเชื่อมโยงก็จะขาดตอนครับก็ต้องชมคนรุ่นก่อนเหมือนกันที่เขาเขียนเอาไว้ต่างนาสาวะมันภาพมันเป็นลายเส้นนะฮะแต่มาจำโยงได้คือผมเข้าใจเจตนาเขาว่าคือว่าเนี่ยพระเทียก็คือมนุษย์คือต้องมีเงาอย่างนั้นแหละคือเจตนาเขาอย่างนั้นครับครับแต่ครับถ้าลึกไปนั้นก็ไม่รู้ว่าท่านไม่มีเงาหรอกไม่มีเงาลุงหมอเป็นคนพูดครับไม่รู้ว่าพูดผ่านสื่อสัตว์สังคมเลยนะครับไม่จะพูดในลักษณะไพรเวทนะฮะในเชิงแพบลิกครับผมโทษครับนี่แหละคือจะบอกว่ากริวิตี้ก็ได้แต่ผมเรียกว่าพลังงานศักดิ์ครับท่านครับเฮ้ยโอ้ยนี่ผมเรียกว่าพลังงานศักดิ์ครับท่านครับสุดยอดพลังงานถูกไม่ใช่พลังงานจนพลังงานจนอะไรก็จนอยู่นั่นแหละทุกวันนี้ว่าพอได้แล้วมีปุ๊บมันก็ไปเจอพลังงานจนครับผมแต่พลังงานศักดิ์ถ้าแก๊สแล้วก็จนเป็นอินฟินิตี้ทันทีครับดูดอัดแล้วก็ต้องระเบิดให้ได้แล้วจะคลายครับไม่ใช่ดูดแล้วคลายเลยไม่ได้ไม่ได้แต่ก่อนนี้มันดูดแล้วคลายอันนี้กำลังอัดกำลังจะอัดจะกำลังจะระเบิดอยู่ครับก็ดีใจได้ก็ถือโอกาสแล้วขอพูดกับท่านที่กำลังหน้าจอที่ครับเป็นเคสที่ผมพิจารณาตามเหตุตามปัจจัยตามที่มาตามที่ไปนะไม่ใช่ว่าท่านผู้นี้อยู่ก็โดดมาที่นี่นะครับจะมีสื่อถอยหลังไปหาพระโพธิ์ผู้นี้แต่ก่อนที่เขาเรียนรู้จักกันเรียนรู้สื่อด้วยกัน
ทำงานมาด้วยกันจะเป็นกี่ปีก็ไม่ทราบครับมาถึงตรงนี้ก็ถือโอกาสบอกให้ทราบว่ามันกับแดงนี่50ปีแล้วครับกับแดงนี่50ปีแล้วครับเกือบ50ปีแล้วครับครับทีนี้ผม70แล้วครับผม74ปีเต็มเมื่อ18สาธุครับครับก็จะพยายามรักษาเนื้อผ้าตรงนี้เอาไว้สําหรับผู้คนทั่วไปถ้าหากว่าสิ่งผมมีอยู่มันเป็นพิวนี่จริงครับถ้าเป็นของจริงแท้ก็เชื่อว่าน่าจะส่งผลให้กับสุขภาพร่างกายกลับคืนมาหินนี่ก็เป็นเคสนึงการจะบอกว่าท้าทายมันเป็นคำถามครับคำถามแล้วก็หาคำตอบด้วยกันครับผมก็พยายามแชร์ตรงนี้นะครับครับว่าที่มันจะ get into ภายในมั้ยเงี้ย get hurt ก่อนแล้วก็ไป get energy อีกทีนึงครับผมถูกต้องครับครับพอเวลาเขาถึง energy ปุ๊บก็แปลว่าถึงแน่บทของมันครับผมเราสามารถที่จะเอาองค์ความรู้ทางวิศวกรทางด้านสถาปัตย์เอามาช่วยกับคนรุ่นน้องลูกและหลานเสริมต่อไปครับโดยศักยภาพที่มีอยู่ถูกต้องครับเพราะว่าเบรนนี่ยังใช้ได้หมดเลยใช้ได้ทั่วไปหมดครับมนุษย์ทุกคนใช้ได้หมดครับผมนะครับดีใจวันนี้ถือว่าเป็นเคสเริ่มต้นกันทีเดียวผมก็ดีใจมากครับนะครับขอบพระคุณที่ช่วยผมจะมุดนิดนึงเพราะว่าผมต้องทำหลายอย่างไม่ใช่ว่าตรงนี้ดีแต่เดินขาเดินไม่ได้มันติดนะครับมันต้องคือที่ผ่านมาเข่าขวามันรับกำลังเยอะรับมากแล้วมือขวาก็รับมากเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่ขวาหมดข้างเดียวหมดที่ก็สงสารระบมไปหมดจะรู้จะทำยังไงก็โอเคผมสังเกตครับภาพรวมอย่างนี้ครับมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายไหมครับไม่มีครับเยี่ยมนอนหลับมีไหมครับไม่มีครับโอ้โหถือว่าเป็นความสุขลึกเมงแท้กายภาพมันเองพวกฟิสิกอลตัวเองที่มันยังมูฟเมนต์มันยังเรียชันมันไม่ทันมันไม่เสียหายมากไปกว่านี้โอเคแล้วยังเกินฟื้นฟูคือผมพยายามรักษาสุขภาพจิตให้ดีที่สุดที่ระบบร่างกายมันขับถ่ายเขาเองถ้าเรารักษาจิตไม่ได้ก็ลำบากมันเป็นออโตเมติกของมันร่างกายครับอย่างตัวพีเอเนี่ยฮะมันจะไปกระตุ้นออโตเมติกให้มันเวิร์กนะครับโทษครับครับโอ้โหครับผมโอ้โหมันจะขนาดนะหายใจได้ยาวขึ้นเป็นโอ้โหเป็น3กิโลต่อจากเดิมนะปอดจะขยายเบิร์นตรงนี้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าอันนี้จะผลิตได้มากกว่าเดิมครับข้างขวาที่มีช่างงานหนักมากก็ให้มันคงอยู่เพื่อที่จะประคองซ้ายไว้ครับนี่โทษครับขออนุญาตครับผมใช้ส่วนนี้ค่อนข้างจะหนักหน่วงอันนี้ผมไม่พอครับผมโมเมนตัมไม่พออ่านสบายครับนี่แน่ตึ้งจ้วครับอธิบายครับผมครับท่านครับผมมันเป็นไงนี่แหละดีไหมก็รู้สึกมันเบาตัวขึ้นเยอะอยู่ที่นี่เป็นหลักพอที่นี่เบาแล้วจะคลายไปได้ครับผมทุกวันนี้บางครั้งมาแล้วสะกิดใจมันคิดนี่แค่พยายามที่จะค่อยๆ คลายไปเรื่อยๆหายใจให้ลึกๆแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องเข้าใจเขาก่อนว่าที่เราเห็นภาพมันเป็นภาพลวงตาเดียวขวดไม่มีน้ำมีเนื้อครับผมอ๋อมีแล้วนี่ไงต่อไปผมขอครีนนิดนึงเบรนได้ครับถอดแว่นครับถอดแว่นดูมันจะโปร่งเบาศีรษะค่อนข้างจะมากนะครับครับนี่สำคัญครับอ
สบายครับโปรดสังเกตสองฝ่ามือกำหนึ่งความเข้าใจโดยเมาส์ทูเมาส์นี่แหละเวิร์ดบายเวิร์ดนี่แหละโทษครับเออขอแก้คำผิดเมื่อกี้ใช่ผมเมาทูเมาไม่ใช่มันต้องเวิร์ดบายเวิร์ดแต่ผมลืมว่ามันจูบกันชาวโลกคิดผิดแล้วยุ่งครับใช่เมาทูเมาแล้วยุ่งเลยโทษครับครับจริงๆก็คือเรื่องราวของนิวโรซิสเต็มครับครับถ้าเป็นถ้าเป็นไฟฟ้าก็อิเล็กโทรสแตติกครับครับตัวนี้นะครับอธิบายยากมากครับอิเล็กโทรสแตติกคำนวณไม่ได้ด้วยแกนสมองมันอยู่ตรงนี้ครับอิเล็กโทรสแตติกมันเป็นคำนวณไม่ได้เพราะมันเป็นเนเจอร์ครับครับแต่บางทีผมใช้ว่าอิเล็กโทรแมกเนติกสแตติกแต่ไม่ได้ถือที่ว่ามันต้องเอิร์ธนะเอิร์ธแมกเนติกนะครับครับไม่ใช่แมกเนติกภายใต้เงื่อนไขของซูเปอร์เป็นนะครับเป็นซูเปอร์อะไรวะคอนดักเตอร์ได้แล้วไม่ใช่เงื่อนไขซูเปอร์คอนดักเตอร์แต่เขาแน่นะญี่ปุ่นแน่นะผมยอมรับญี่ปุ่นนะซูเปอร์คอนดักเตอร์บอกให้ทราบว่าเทคโนโลยีตัวนี้รู้สึกว่าเตือนก็ช่วยกันอเมริกันนะครับแต่ตอนนี้มันทางกันหมดแล้วจ้านะเขาไม่ได้ในเรื่องจิตเพราะเรื่องจิตไม่ได้ของพระเจ้าโดยตรงครับแล้วมาถึงเรื่องของยุคแห่งจิตแล้วครับโทษครับดูมันจะเบาเบรนศีรษะจะเบาเหมือนกับไม่มีศีรษะครับโทษครับอยากจะช่วยหายใจแต่มันทำไม่ได้อยากโทษแต่อยากหายใจแทนจังแต่มันทำไม่ได้ก็ช่วยได้แค่นี้สองโทษครับโทษครับมันปึ๊ดเลยฝันสมองนึกถือว่าเจตนาน้อยช่วยช้างแล้วกันครับนี่หอใครไหนไม่รู้นี่ทั้งหมอเลยทั้งเดี๋ยวต้องพูดช่วยแล้วพูดช่วยโอเคก็คนที่ก็อยู่หน้าจอจะครับไม่ทราบว่าอยู่ในวัยขนาดไหนครับที่คุยทั้งหมดก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับผู้ที่โคโลมีโคโลมาโคโลอัสเนาะคลิ้นที่สลันหายโอเคดีมากครับลองบอกมาทางฟิลลิ่งสิ่งที่ได้มันก็คงไม่สามารถใช้เครื่องตรวจวัดได้ครับฟิลลิ่งแต่สามารถออกมาจากพูดได้เลยว่าความรู้สึกไปจากคำพูดที่เป็นฟิลลิ่งของเราฟิลลิ่งเลยคิดว่าดีขึ้นกระต่ายเนาะคะแนนเต็ม10ได้กี่คะแนนได้สัก5โอ้50%อยากเดินได้คล่องสะดวกจบข่าวเลยภาษากินรวบเลยคือจุดประสงค์เนี่ยคือตัวนี้แหละระดับแรกคือตัวนี้ก่อนตอนที่ที่สองเข้ามานี่จุดที่สามเข้ามานี่จุดที่สี่ก็นี่ครบวงจร41พูดใหม่ครับผมไม่ได้มองเมื่อกี้นี้หนึ่งที่ขาก่อนครับสองที่มือครับที่สามนี่ครับที่สี่นี่โอเคใช่ครบเลยครบ41แล้วจบเลยนะกลับมาเกือบ 100% แล้วมันก็จะมาบูรณาการเองครับผมบูรณาการบูรณาการครับเองครับตรงด้วยจิตของเราหัวใจของเราด้วยจิตของลุงหอกแล้วกันครับลุงหอกแล้วกันกายของเราครับผมเอากายของเราเป็นตัวที่คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มจิตลุงหอก
กายของเราเป็นตัวคอนเฟิร์มครับฟิลลิ่งเป็นตัวอธิบายถูกต้องภาษาสารง่ายดีเยี่ยมดีใจมากนะครับที่มาได้มาที่นี่นู่นต้องขอบคุณคุณข้องเงินนู่นนะครับเขาเป็นคนตัวคอร์ปอเรทฮะไม่งั้นเราก็ไม่เจอกันใช่นะคุณข้องเงินคุณแดงคุณแดงคุณนั่นแหละก็แวะเข้าฟอลโล่ผมมานานมั้งถามเขาดูนานยังแดงกี่ปีแล้วปีแล้วปีแล้วนานครับคนที่มันเก็ตเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ยังเก็ตนะเช้าทันทีคนเก็ตไวมากครับเลยนะคนไม่เก็ตโอ้โห5ปีก็จบข่าวใช่นี่ผมเก็ตไหมเนี่ยก็อยู่ที่ท่านที่พูดที่ท่านพูดมาทั้งหมดไม่เก็ตได้ไงตั้ง 50% แล้วเนี่ยครับแฮปปี้ครับฮะก็เพิ่งไปอะไรมากมายเบรนยังใช้ได้ความรู้ทางด้านทวินวันอยู่ตรงนี้ทั้งสวนมันก็วิศวกรจะนำมาใช้ได้อีกเมื่อทุกอ่ะนะมือเห็นไหมต่างจากเดิมไหมทุนเนี่ยต่างจากเดิมใช่ก็เนี่ยต่อไปก็อาศัยรอมูฟเมนต์ครับผมโอเคนะ waiting for นะครับผม waiting for ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์อีกทีนึงครับครับดูสดอเจอกันทีนึงเดี๋ยวห่างเจอกันหนึ่งสัปดาห์ครับท่านสัปดาห์ผมมานะครับวันนี้วันอะไรวันศุกร์วันศุกร์หน้าอ่าฮะศุกร์หน้าอยู่ว่าเห็นไหมครับเดือนหน้าดีผมคิดว่าคงยังน่ามันคอกันอยู่แล้วล่ะคอกันอยู่มันสามารถยกผู้จัดการแปดครับได้คอนเฟิร์มน่าได้คอนเฟิร์มจริงคอนเฟิร์มแล้วมีสายตรงกันอยู่แล้วโอเคครับโอเคไม่น่าเชื่อก็จะมีวันนี้แน่ขนาดนั้นเชียวละที่นี่นะเป็นยาครับท่านแน่ชงชงดื่มเอาไว้ชงชงดื่มเวลาเขาตายเราต้องใช้สมดุลไม่แบบไม่แบบอะไรมีสายผูกก็ดีตรงนี้สายผูกใช่ไหมถือถุงสายก็ดีเอาถุงสายลงถ่ายมาตรงนี้นะให้เขาได้ตัดหัวน่าจะงอตัดโอเควันนี้มุมเป็นหัวไหล่ใช่ครับหัวไหล่เฮ้ยเคยได้อย่างนี้ไหมเนี่ยเคยครับแต่ไม่สุดขนาดนี้คือยกได้แต่ไม่สุดขนาดยืนนี่ได้สุดนี่ครับล็อกตรงนี้โอเคฮะ 50% สมแล้วครับที่บอกว่า 50% นะเรามีมาได้10ขั้นนั่นคือมาขั้นที่5แล้วเดินลงก็ได้ทนอีกหน่อยเดินจะลงไปซะก่อนละต้องตามไปอเมริกาเนี่ยเหรอครับต้องนี่ต้องการจะขนาดนะโอ้โหจะไปเปิดสาขาอเมริกาใช่แล้วติดที่ต้องนี้ต้องถึง30ล้านก่อนเหรอที่รอหวยยังไม่ชนได้ไอ้ครูปีชากับไอ้หมวดนะนะจรูนจรูนยังซัดกันอยู่เนี่ยต้องไปพร้อมกันมาไม่รู้ทำไปทำมานะตำรวจก็ถามผมยังนึกถึงนู่นท่านทำมาชี้ไปที่นี่ไม่รู้ว่าท่านจะออกทางด้านไหนผมก็บอกว่าแล้วอย่าให้ถึงท่านด้วยสายแล้วไปภาษาเลยผมก็คิดตรงนั้นก็เบี่ยงกันไป